เคครับก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเอพิกเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับอยู่กับผมนะครับดูรีเทคครั้งนะครับก็วันนี้เราก็ตามหน้าปกคิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครคาราโบและล่าสุดของเอพิกเซอร์นะครับนั่นก็คือโอเวอร์ลอร์ดนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าไอซ์บุนโกนะครับเป็นตัวละคร5ดาวแสงมืดนะครับย้ำนะครับว่าเป็นทัศน์มืดด้วยซึ่งเป็นตัวละครแจกฟรีตัวแรกของเกมต้องบอกเลยว่าสกิลนั้นค่อนข้างเก่งนะครับก็ไม่ได้แย่มันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลของท่านไอคอนก่อนเลยนะครับผมก็ไปอะไรครับโอเคครับก็ทีนี้เราก็มาดูที่สกิลของท่านไอก่อนนะครับก็เริ่มจากที่สกิลที่1ครับผมก็มาเริ่มจากสกิลที่1ก่อนนะครับก็สกิลสายฟ้าแห่งการได้รักษาเนาะก็สกิลแรกเนี่ยก็คือตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาส 25% ถามว่าตีสตันนาน1เทิร์นแล้วก็ตีหมู่มีโอกาสสตันนั่นเองก็ถือว่าเก่งนะครับส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นพาสซีฟนะครับก็จะเป็นเจ้าของความก็ถ้าได้รับดาเมจจากธาตุแสงก็คือตามอนิเมะเนี่ยเนาะก็แพ้ธาตุแสงอ่ะเนาะก็เป็นอันเดดอ่ะนะกระโดดดาเมจแรงขึ้น 30% นะถือว่าเป็นจุดอ่อนของไออย่างนึงนะก็คือแพ้ธาตุแสงนั่นเองนะส่วนธาตุแสงแรงมากนะครับบอกเลยว่าแรงมากมากคือแบบเจอธาตุแสงพอดีคือแบบตัวบางมากเลยนะไอก็โดนดาเมจธาตุแสง 30% นะฮะแล้วก็ทีนี้เมื่อพันธมิตรถูกโจมตีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นไอหรือใครก็ตามครับที่เป็นก็โจมตีนะครับจะมีโอกาส 25% ที่จะใช้สกิลบาเรียมานาซึ่งไอสกิลบาเรียมานาตรงนี้นะครับจะเป็นการบัฟบาเรียแล้วก็ไอจะได้เคาน์เตอร์เทิร์นแล้วก็พลังของบาเรียครับเพิ่มเป็นตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลถือว่าสกิลที่เอาไว้เซฟตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมได้ด้วยแล้วอีกอย่างก็มีบัฟคอเตอร์เอาไว้ป่วนฝ่ายตรงข้ามอีกก็คือตีคอเตอร์ตีหมู่มีติดสตันโอ้โหค่อนข้างเก่งนะผมว่าอ่ะทีนี้เราก็มาดูที่สกิลที่3สกิลไฮไลท์ของเราเลยก็คือสกิลอัลติเมทสุดเท่ครับเป้าหมายของชีวิตคือความตายนะครับก็ที่จริงผมจำชื่อท่าภาษาจีนไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรเท่มากเลยท่านี้เป็นท่าที่ใช้ตอนสู้กับชาเทียในซีซั่น1เนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็ลบล้างบัฟทั้งหมดของศัตรูนะครับยังล้างบัฟทั้งหมดนะครับก่อนจะทำให้เป็นใบก็คือก่อนที่ไอจะแปะบัฟเนี่ยก่อนที่จะแปะใบเนี่ยเขาจะล้างดีบัฟปลดหัวไปเลยใช่ก็คือจะเป็นใบเทิร์นหนึ่งครับแล้วก็มีโอกาส 100% ครับจะมอบโทษประหารก็คือจะเป็นสกิล SQ ที่ติดตั้งเวลาไว้ก็คือ5โดนสกิลโทษประหารไปแล้วเนี่ยก็คือนับจากเทิร์นนั้นเนี่ยไปอีก12เทิร์นครับในเทิร์นที่12ครับหลังจบเทิร์นในเทิร์นที่11หลังจบเทิร์นไปแล้วเนี่ยพอเข้าเทิร์นที่12จะโดนดาเมจ 50,000 เป็นดาเมจคงที่ไม่สามารถแชร์ดาเมจได้ถือว่าดีมากและอีกอย่างเลยหลักๆเลยก็คือบัฟนี้ลบไม่ได้นะครับย้ำนะครับลบไม่ได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับค่อนข้างโกงเลยนะสำหรับบีเซอร์ด้วยกันเองเพราะงั้นไอ้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครปราบบุยเซอร์ด้วยกันเองนะมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาแก้เมตาตัวเก่งได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะในช่วงต้นๆว่าไอ้ก็พอเล่นได้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สกิลไม่แย่เลยส่วนผมก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีโสมไม่มีอะไรมาปั้นก็ผมเอาก็เอาจริงๆผมเอาแค่สกิลอันติก็เล่นได้แล้วนะทีนี้ก็พอพูดถึงเรื่องสกิลเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของอุปกรณ์และไอเทมกันดีกว่าก็อย่างที่พูดกันครับไอ้ครับจะเป็นตัวละครที่จะต้องแปะดีบัฟแล้วก็วนเทิร์นให้ได้ไวที่สุดเนาะเพราะต้องนับหลายๆเทิร์นก็จะเป็นตัวละครที่ต้องเน้นสปีดและอันดับที่2เลยครับก็คือไอ้บัฟเมื่อกี้ไอ้บัฟ SQ นะครับที่จะเป็นโทษประหารชีวิตเนี่ยก็คือถ้าอายตายนะครับบัฟนั้นจะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือพยายามอย่าให้อายตายนะครับก่อนที่บัฟนั้นจะหมดเพราะถ้าอายตายปุ๊บบัฟหายทันทีเพราะต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะงั้นฮะตัวละครอายเนี่ยจะต้องเน้นอยู่ประมาณ3อย่าง1เลือด2สปีด3ประสิทธิผลก็คือเอฟเฟคนั่นเองก็คือไอเนี่ยถ้าแปะดีบัฟได้ไวมีโอกาสวนเทิร์นได้ไวผมว่ามันก็ค่อนข้างดีนะไอแค่ขอได้แปะดีบัฟก็พอแล้วแล้วก็รอวนเทิร์นไปเรื่อยๆได้เพราะงั้นก็อันดับแรกเลยที่จะต้องเน้นก็คือเลือดพลังป้องกันสปีดแล้วก็เรื่องของประสิทธิผลส่วนค่ารีสิสแตนซ์ก็คือค่ารีสิสเนี่ยก็อาจจะออกเป็นแนวรีสิสก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าไอเนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆนะแบบเขาเรียกอะไรแบบคือไฮไลท์หลักของไอเนี่ยมันอยู่ที่สกิลอัลติเมทครับก็คือเราต้องแปะดีบัฟให้โดน
ซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้แหละครับที่ว่ามันจะต้องทำให้ I เนี่ยแปะให้ได้แบบเกือบจะ 100% เนาะซึ่งเกมนี้ถ้าไม่นับ ING นี่ก็ควรจะทำประสิทธิผลเอาไว้เนาะก็คือ I เนี่ยเน้นประสิทธิผลไปเยอะเลยครับจำนะครับไปเยอะเลยเพราะว่า I เนี่ยถ้าแปะได้ก็ถือว่าตัวนั้นเนี่ยโดนดีลีทแล้วแน่นอนครับเอาไว้แบบแก้พวกตัวพระสายลิชิตอะไรต่างๆเพราะงั้นน่ะประสิทธิผลเนี่ยผมแนะนำนะน่าจะร้อยสัก170อัพนะแต่ทีนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่สแตทดูก่อนก็พลังโจมตีไม่เน้นพลังป้องกันถ้าระดับมาตรฐานเนาะแบบตัวละครแบบสายทึกๆหน่อยแบบเรียกว่าไม่โดนดาเมจเยอะมากก็เซฟก็ตกอยู่ประมาณ 1,400-1,500 เนาะเออ1,400-1,500อยู่แล้วนี่ก็ได้เยอะก็ยิ่งดีส่วนพลังชีวิตก็อยากให้ได้สักประมาณ 15,000 ขึ้นไปเนาะ 17,000-18,000 ได้ยิ่งดีครับเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งดีส่วนสปีดอันนี้ผมต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ของแต่ละคนอีกเนาะก็แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากจะให้เขาได้ไวให้เขาได้เปิดก่อนก็อาจจะทำสปีดสูงนิดนึงก็มาตรฐานของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ240อัพถ้าไม่ไหวจริงก็230ก็ไม่แย่นะครับแต่ว่ามันจะช้าไปหน่อยถ้า240ก็กำลังดีเนาะเอาไว้เล่นคู่ของตัวรองตัวล้างได้แล้วได้ก็240บวกขึ้นไปฮะสปีดส่วนดาเมจคีโอกาสคีก็ทิ้งไปเลยฮะเราไม่ได้ใช้ทีนี้เราตัดมาดูที่ประสิทธิผลครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่เราน่าจะทำฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่า200ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันพระสมัยเนี้ยครับเขาทำลิสิตกันเยอะมากนะ250ถึง300เลยนะบางทีผมเห็นบางคนนะเขาทำดีซิทเกือบ300เลยนะพะถือว่าถึกมากและอีกอย่างนึงอะเมตาเนี้ยมีตัวที่แชร์ลิซิทได้อย่างชื่ออะไรนะชิสตี้ใช่ไหมที่ได้เอสซีมาแล้วแบบแชร์ลิซิทให้เพื่อนได้ว่าแม่งเก่งมากเลยตัวน้องอะที่จริงผมว่าตัวน้องเนี่ยเอามาเล่นคู่ท่านไอก็เก่งกันนะก็ลงประสิทธิผลก็ถ้าของผมเนี่ยถือว่าต่ำเลย159ผมอยากจะได้สัก170 180เกือบ200อะแต่แตะสุดเกือบ200ครับนั่นแหละส่วนรีสิสแตนซ์ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไปลงเอฟหมดเราไม่มีอะไรจะมาลงรีสิสแตนซ์แล้วคือถ้าเกิดเราจะพยุงสองสแตทเนี้ยไปพร้อมกันคู่กันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลำบากครับยากเลยแหละเพราะงั้นนะสปีดอาจจะดับลงมาพอสปีดดับปุ๊บก็แปะดีบัฟไม่ทันก็จะทำให้เกมเขาเรียกทำให้ไอดูช้าลงไปอีกเพราะงั้นก็เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับว่าเราจะทำสายรีสิสแตนซ์หรือจะทำสายเอฟเฟกตีฟเรียกเอาได้เลยก็สร้อยอาจจะใส่เป็นสร้อยประสิทธิผลส่วนแหวนไม่ใช่ดิแหวนประสิทธิผลสร้อยเลือดประมาณนี้ครับก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันครับว่าทำสเตตประมาณไหนเอาง่ายทำไม่ได้ใกล้เคียงก็โอเคแล้วครับก็ถือว่าเล่นได้แล้วส่วนอาร์ติแฟกต์ก็จะใส่เป็นพรูฟแล้วกันเนาะเป็นอาร์ติแฟกต์ของกิลด์เนาะแต่ว่าในคลิปที่ผมจะเอามาโชว์เคสหรือรีวิวในวันนี้มันจะเป็นอาร์ติแฟกต์อีกอันก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ของเทเลเบียน้ำเนาะก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้ในสตรีมวันนี้สตรีมวันนี้เนาะเมื่อเช้านี้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมก็บิวแบบเค้าเรียกอะไรลองคือบิวไม่ค่อยแตกต่างจากตัวนี้เท่าไหร่ก็บิวในสตรีมผมก็เลือดประมาณ 18,000 แล้วสปีดก็จะดรอปลงมาเหลือ337ตอนนั้นจำได้แล้วก็เอฟเฟกตีฟก็อยู่ที่ประมาณ87แต่นี้ผมอันนี้เป็นไอ้ที่ผมเพิ่งปั้นเสร็จประมาณไม่ใช่เป็นเสร็จประมาณเนี่ยเพิ่งปั้นจากไลฟ์สตรีมเสร็จอีกทีนึงก็คือเป็นไอเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองที่จริงอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมไม่ฟิกนะจะใส่ประจำตัวหรือจะใส่แฟกต์กิลหรือจะใส่แฟกต์เบียน้ำก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่คอมแล้วแต่ความต้องการของผู้เล่นนะว่าแบบไหนใช้กับตัวอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่มีอาร์ติแฟกต์กิลแบบบวกตันหรือไม่มีอาร์ติแฟกต์เบียน้ำผมก็ใส่แฟกต์ตัวเองก็ดีเหมือนกันนะเพราะเพิ่มเอฟได้ด้วยแล้วก็เพิ่มรีสิสแตนซ์ให้ตัวเองได้ด้วยถือว่าไม่แย่เลยก็โอเคก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับส่วนไอก็สกิลเพย์จะเป็นยังไงหรือเกมเพย์จะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูในคลิปได้เลยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคลิปที่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมในวันนี้อีกทีนะครับก็อาจจะมีคำหยาบคายไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงที่แบบรบกวนไปมาเพราะว่าเนื่องจากคนในที่ขอค่อนข้างเยอะนะก็ต้องขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับไปกันเลยครับชอบความน่าชมนั่งไงไอ้เฮียโซเมียมใส่เพชรประสานมาเรื่อยเฮียดูโอ้สุดดาเมจบวก 30% นี่มันแช่งแรงจริงไอ้เฮียกับวีเซอร์
แย่งไปดูก็เล่นด้วยเนี่ยมันแย่งนะแต่ก็เล่นเนี่ยขอเล่นก่อนเดี๋ยวกดรอบหน้าเองก็ไปเล่นคนอื่นไปกูว่าแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยโดนไอ้เหี้ยโดนไอ้เหี้ยโดนแน่ไอ้เหี้ยบอกให้ไอ้เหี้ยดูไม่ใช่น้าไปด้วยดูไม่ใช่น้องไปด้วยฉันบอกให้คำเดียโอ้ยโอ้ยนั่นดะこいつらกระโดดไปได้เหรอ緊張しなくていいんですよあなたがここに来たのは必然運命の導きなのですโอ้มุติอายอุ้มสุ่มนี่ว่ะผมบ้าผมบ้ามันบ้าไปแล้วไปไปสรุปพูดของผู้ดีกินเยอะมันมีสร้อยอยู่ในร้านลุงมีกินเยอะป่ะเดี๋ยวคนถามจริงเลยว่ารับกลางไหมเนี่ยคืนรีไป500ละยังไม่เจอสร้อยสักอันเลยคือมันมีจริงเยอะว่าสร้อยโอเคอ่ะตอนตรงเนี้ยหาจริงเยอะมากจิบน้ำอายถึงนั้นอาจจะไม่ได้โชว์อาจารย์ผ่านชั้นไหนอ่ะไออีเวนต์อ่ะผ่านทุกชั้นละผมไปติดชั้น4ไม่ผ่านใช่ทีมอะไรผ่านอาเบโดทนายอ๋อไม่มีอาเบโดดิลบอันท่านอายครับได้ดงง่ายๆแล้วท่านอายมาในนี่ไม่ใช่หรอมันในอีเวนต์มันปั้นให้อยู่แล้วไม่ใช่โอ้ปั้นให้เหรอไม่ต้องปั้นแล้วกันก็มันปั้นให้เลยก็เหลือใส่ของก็ใส่แฟลกอ่ะคุณแย่งกับไปดูผมเล่นนะคุณเลยต้องแพ้ผมอ่ะโอเคงั้นวันนี้เอาคิวท่านอายไปก่อนแล้วกันนะตรงนะเดี๋ยวตัดจากสตรีมไปแล้วกันเอาสตรีมมันไม่ได้ยากถ้าใส่แฟกไรมันได้สองไม่ได้หลายผิวก็จะใส่แฟกเบียร์น้ำก็ได้ตีลงครับไปก็ใส่เป็นอันนี้แฟกประจำตัวก็ได้ประจำตัวก็เก่งเออริบลูคอเตอร์เออดิ้นเลยめんどうなことになったな。これもお前の行動。うんうん。君をしつけてほしいのか。あはは、ถามพูดไปเพื่อน。身に余る夢を見る者に、惨めな終わりが待っているだけだ。いい度胸。ทำส่งเจ๋งเอาไงดีนะอย่างนี้ไงครับしないよ。は？やるじゃないか。行くよ。見せてあげようか。ああだね。よし行こう。あのブレディブル買ったよ。美味しそうな獲物ね。ถ้ามึงลบไอ้กูไม่ติดนะมึงโดนสวนแน่บอกเลยไปท่านไอ้ดีชิดด้วยดีชิดไป
ตรงนั้นเลยขัดไอ้รักเลยรักเลยเชื่อโมดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไอ้ดีออกเลยลายไม่ดีมากเลยしばしの辛抱でこれはどうかโอ้มันไม่ต้องปั้นเลยนะแค่ใส่ของมันก็เวล60ไงละเป็นอีเวนต์นะมันปั๊บสุดท้ายปั๊บอะไรมันเป็นอีเวนต์ดีเอาไม่ตายตายซะคลีน่ามันเรียบร้อยโดนวัตชิตะเต้気が楽ではね後悔するにはもう遅いพอละลั่นมาโอเค面倒なことになったな。みゆ、なかなかやるな。おお、ハム。面白そうじゃない？受けなさい。やるな。面倒だな。どけ。君に押し付けてほしいのか？なかなかやるな。お前、他哪呀？他为了得分。ไม่ใช่ไงก็เนี่ยติดดิชิจิโอ้โหมันจะได้คิดว่าจะฟังนึกว่าตายได้คิดว่าเนี่ยอย่าลืมมาทักคิดว่านะใส่คอเตอร์เหรอนี่ไงคอเตอร์เหรอแย่งตัวเล่นแย่งตัวเล่นกระโดดอย่างนี้เลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเอาดิชิโอเลยชนะแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้จะคิดกระตุกเหมือนกันนะโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow